วันนี้เราจะมาดูแว่นโมเดลใหม่ของ Oakley นะครับชื่อรุ่นว่าKilden นะครับตัวนี้เป็น Matte Black นะครับเลนเป็น Prism Snow Tone นะครับ Kilden ตัวนี้ที่ให้มาเนี่ยนะก็จะมีตัวแว่นนะครับถุงผ้าแล้วก็มีเคสนะแล้วก็จะมีสายคล้องเป็นสลิงเขาจะมีปีกข้างกันลมทั้ง2ข้างนะครับตรงนี้นี้วิธีการใส่ไอตัวสลิงเนี่ยตัวเนี้ยก็เราจะใช้เปิดออกอย่างนี้แล้วก็เอาคล้องลงไปคล้องลงไปปุ๊บแล้วเราก็ปิดทำนี้ทั้ง2ข้างครับจะได้ถ้าใครอยากได้ความกระชับก็ใส่ปุ๊บนะครับข้างหลังก็จะมีข้างหลังเลยให้นะส่วนปีกข้างนี่เราก็ดันให้สุดมันก็จะมีล็อกของเขาเก็บทั้งสองข้างเดี๋ยวลองใส่ให้ดูก็จะประมาณนี้นะด้านข้างอันนี้ก็จะบังลมตัวปีกข้างบังลมด้านข้างอันนี้ว่าจะดูสายเหมือนโหดๆหน่อยดูดุนิดนึงนะครับส่วนสมมติถ้าเราใส่ไปเสร็จปุ๊บเราแบบเอ้ยข้างๆไม่ชอบถอดออกได้ไหมถอดออกได้นะครับก็นั่นแหละเราก็ปลดของเขาเคาะปลดออกมาปุ๊บตรงนี้ครับมันจะมีเดือยนิดนึงกดลงนิดนึงเอาออกแล้วเอาออกปุ๊บก็จะเป็นสไตล์นี้ก็จะเปิดข้างนะส่วนตรงนี้ไอ้ตรงดั้งเนี่ยผมก็ไม่รู้ว่าให้มาทำไมนะแต่มันก็เหมือนจะช่วยบังลมไม่ให้เข้าช่วงกลางได้แต่ถ้ามันดูเทอะทะใหญ่ไปนะถอดออกได้ตัวนี้เขาลูกเล่นเขาค่อนข้างเยอะค่อยๆถอดนี่ต่อปึ๊บมันก็จะเป็นอย่างนี้ถอดออกปึ๊บเวลาใส่ก็จะเป็นประมาณนี้อย่างนี้ด้านนี้ถอดออกปีกบังลมข้างนี้ใส่นะครับง่ายๆอันนี้ถ้าใครสนใจก็ลองสอบถามเข้ามาดูได้นะครับราคาก็ไม่แรงตัวนี้อยู่ที่เท่าไหร่นะ 4,200 ให้ราคาพิเศษเลย 4,200 นะครับถ้าชอบก็ลองทักทายเข้ามาได้นะครับโอเคงั้นขอบคุณมากครับผมสวัสดีครับ